สวัสดีค่ะวันนี้น้ำจะมาแชร์การทำความสะอาดบ้านและการทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ในยุคที่ไวรัสโควิดระบาดนะคะค่ะอันดับแรกหลังจากที่แฟนน้ำซื้อของมาจากซูเปอร์นะคะน้ำก็จะเอาของทุกอย่างมาเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนที่น้ำจะเอาเข้าตู้เย็นหรือว่าเข้าตู้เก็บของนะคะค่ะแล้วก็บาที่ทำอาหารหรือซิงค์ล้างจานหรือเตาแก๊สนะคะน้ำก็จะเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกๆเช้านะคะเพราะว่าเป็นของที่เราต้องใช้ทุกวันอยู่แล้วเนาะมันก็จะสกปรกเราก็ต้องเช็ดให้สะอาดมากขึ้นไปอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วน้ำอยู่ประเทศเสี่ยงด้วยแล้วยิ่งสำคัญที่สุดก็คือโต๊ะอาหารอันนี้ยิ่งสำคัญมากๆแล้วยิ่งลูกสาวน้ำยิ่งชอบเอาไม้เอามือไปแตะของพวกนี้ค่ะเด็กๆบางทีเราคอนโทรลเขาไม่ได้เราก็ต้องยิ่งระวังให้มากขึ้นค่ะก็อันดับต่อไปก็คือรีโมทโทรทัศน์นะคะรีโมทโทรทัศน์นี่ก็จำเป็นเพราะว่าทุกคนในบ้านต้องจับต้องใช้รีโมทอยู่แล้วในทุกๆวันเนาะอันนี้ก็เป็นบานประตูเนาะมันจริงๆมันเป็นโลหะใช่ไหมคะน้ำก็เลยเย็บเอาผ้ามาคุมไว้ทุกประตูเลยค่ะเพราะว่าประตูมีเยอะเนาะยิ่งอันตรายมากๆถ้าเราจับเยอะๆค่ะแล้วก็ชั้นทีวีค่ะชั้นทีวีนี่ก็เป็นสิ่งที่เด็กๆต้องขึ้นไปปีนขึ้นไปจับอย่างลูกสาวน้ำนี่ใช้บ่อยมากเดี๋ยวก็ขึ้นไปยืนคือเขาต้องจับต้องยุ่งวุ่นวายอยู่แต่ตรงนี้ค่ะเราก็ยิ่งต้องดูแลให้มากขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์น้ำจะเช็ดประตูเข้าบ้านค่ะเพราะว่าแฟนน้ำเข้ามาแฟนน้ำจะต้องจับจะต้องไขกุญแจตรงนี้เนาะยิ่งต้องระมัดระวังอันนี้เป็นตู้สำหรับใส่รองเท้าค่ะเพราะว่าเวลาเขากลับมาจากทำงานเขาก็จะเปิดตู้นี้เพื่อจะเอารองเท้าใส่เข้าไปค่ะต่อไปก็คือสวิตช์ไฟนะคะสวิตช์ไฟนี้ก็จำเป็นมากๆเราก็ต้องทำความสะอาดค่ะแล้วก็ห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกบ้านเนาะอันนี้น้ำทำความสะอาดล้างห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์หลังจากที่ล้างเสร็จแล้วค่ะเพื่อป้องกันและทำความสะอาดเพิ่มความสะอาดอีกรอบหนึ่งอะค่ะก็เช็ดทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมล้างมือกันด้วยนะคะยิ่งยุคนี้ยิ่งต้องล้างมือบ่อยทำความสะอาดของทุกอย่างในบ้านให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาค่ะยุคไวรัสระบาดก็ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมวิดีโอนี้มากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ